ครือข่ายของสันไทยแลนด์นะครับคือเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยนะครับก็คือ Sustainable University นะครับคือสันเนี่ยถามว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยคงเกิดขึ้นจาก3 มหาวิทยาลัยแรกนะครับที่ร่วมมือกันในการที่จะจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยนะครับ3มหาลัยแรกเนี่ยต้องตอบเลยนะครับมี1มหาลัยเชียงใหม่นะครับ2มหิดลและ3ก็คือมหาลัยนเรศวรนะครับเราถือว่าเป็นฟาวเดอร์ของเครือข่ายสันนะครับเป็นผู้เริ่มก่อตั้งเครือข่ายสันหรือมหาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยขึ้นโดยมหาลัยนเรศวรเนี่ยนะครับได้พูดคุยกับ2มหาลัยคือมหิดลกับมหาลัยเชียงใหม่ในการที่จะจัดตั้งเครือข่ายนี้ขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้คงมาประมาณได้10ปีแล้วนะครับเครือข่ายเกือบ10ปีแล้วนะครับที่จะดำเนินการเครือข่ายสันเนี่ยนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของเครือข่ายสันเนี่ยเนื่องจากมหาวิทยาลัยนะครับนอกจากในมุมมองในการเรียนการสอนแล้วนะครับสถานที่นะครับการจัดสถานที่การทำให้มหาลัยนั้นก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21นะครับรวมถึงความยั่งยืนนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยเองคงต้องปรับตัวในหลายด้านนะครับโดยเรื่องพื้นฐานคือเรื่องทางด้านกายภาพนะครับซึ่งเป็นเรื่องประเด็นสำคัญว่าเราจะจัดมหาวิทยาลัยยังไงเนี่ยให้สวยงามนะครับแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับทั้ง3มหาวิทยาลัยก็เลยมาคุยกันว่าเราน่าจะจัดตั้งเครือข่ายสันนะครับซึ่งเป็นมหาลัยยั่งยืนนะครับมีการพูดคุยกันว่าเราจะพัฒนาในเรื่องกายภาพนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆของมหาลัยยังไงเนี่ยให้เป็นมหาลัยที่ยั่งยืนนะครับมีความสวยงามเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็สามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่21ครับจริงๆในการประชุมเครือข่ายสันเนี่ยเขาจะมีเจ้าภาพหลักนะครับคือเจ้าภาพหลักในปีที่แล้วนี่คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับปีนี้คือมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับหรือว่ามจท.นะครับเป็นเจ้าภาพหลักนะครับในเจ้าภาพหลักเนี่ยก็จะมีการประชุมกันมีเจ้าภาพรองนะครับอีก2มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยมหาลัยนเรศวรนะครับก็รับเป็นเจ้าภาพรองนะครับก็คือเราจะจัดขึ้นในวันที่27 28 29สิงหาในปีนี้นะครับโดยเนื่องจากว่าปีนี้เราก็เป็นปีที่ครบรอบ30ปีของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับก็เลยได้คุยกับทางมชท.ว่าทางมหาลัยนเรศวรเนี่ยเนื่องจากเราไม่ได้จองคิวไว้ก่อนนะครับเราเป็นเมื่อหลายปีมาแล้วก็เลยขอมาเป็นเจ้าภาพที่จะดึงการประชุมเครือข่ายซึ่งปีหนึ่งมี3ครั้งเนี่ยมาจัดสักครั้งหนึ่งนะครับที่มหาลัยนเรศวรนะครับซึ่งก็จะจัดในวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ครับการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนเนี่ยเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับว่ามหาลัยนเรศวรทำอะไรมหาวิทยาลัยอื่นเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำอะไรนะครับหรือจะเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำอะไรพวกนี้แต่ในการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีท็อปิกในการที่ว่ามหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเข้ามานะครับในการที่จะนำเสนอข้อมูลนะครับในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืนการพัฒนาในเชิงกายภาพการพัฒนาในเชิงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ในอย่างไรบ้างก็มาเล่าสู่กันฟังโดยในการจัดแต่ละครั้งนะครับก็จะมีทั้งการเสนอผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีนะครับซึ่งครั้งนี้ก็คล้ายๆกันนะครับก็จะมีธีมหรือว่ามีแนวทางในการที่จะทำมหาลัยยั่งยืนกันนะครับซึ่งในปีนี้ก็จัดขึ้นที่นเรศวรนะครับมหาลัยนเรศวรก็อยากจะชูเนื่องจากเราเองนะครับก็มีตัวหนึ่งซึ่งในการวัดมหาวิทยาลัยร่างยั่งยืนเนี่ยเราใช้ UI Green Metric ในการวัดนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานในการวัดประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียวอยู่ที่ใช้กันอย่างทั่วโลกนะครับซึ่ง UI Green Metric ตัวนี้เนี่ยได้จัดทำขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับแต่ก็มหาลัยยูนิเวอร์ซิตี้ในประเทศอินโดนีเซียได้จัดทำขึ้นแล้วก็นำมาใช้ในการประเมินมหาลัยยั่งยืนทั่วโลกเลยนะครับซึ่งในประเทศไทยเองเนี่ยต้องเรียนทุกท่านว่ามหาลัยนเรศวรเราเนี่ยติด1ใน5นะครับมหาลัยที่มีค่า UI Green Metric สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับตรงนี้เราก็จะโชว์ให้เห็นนะครับว่าเราทำยังไงนะครับถึงทำให้มหาลัยนเรศวรเนี่ยอยู่ในท็อป5ของ UI Green Metric ครับมหาลัยนเรศวรนะครับรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ตาให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยในเมืองไทยนะครับผมคิดว่ามหาลัยเนี่ยที่ทำอยู่ในเครือข่ายของเราเนี่ยถือว่าเป็นมหาลัยที่มองภาพความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยมองภาพมหาวิทยาลัยสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนนะครับทุกฝ่ายในมหาลัยนเรศวรนะครับไม่ว่าอาจารย์บุคลากรนิสิตร่วมกันนะครับให้การต้อนรับนะครับ
แขกนะครับต้องใช้คำว่ามิตรสหายก็ได้นะครับจากมหาลัยต่างๆที่เข้ามาร่วมประชุมมหาลัยยั่งยืนกันครั้งนี้ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับเราเมื่อแขกมาเราคงต้องอยากจะให้ทุกแขกที่กลับไปรู้สึกปลื้มปิติแล้วก็รู้สึกยินดีรู้สึกประทับใจกับมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับเราก็จะโชว์ความเป็นท็อป5หรือ1ใน5มหาลัยยั่งยืนที่ได้ UIG Matic อันดับสูงสุดนะครับให้เขาเห็นว่าเราทำอะไรกันบ้างแล้วมีอะไรบ้างที่ทำให้เราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวยั่งยืนติดท็อป5ของประเทศไทยครับ